ก็เลี้ยงวัวมา20กว่าปีเดี๋ยวเราแค่อย่างเราบอกค่ายปุ๊บนี่นะเดี๋ยวเขาก็มาดูแหละไม่ต้องเอาไปไหนเลยไม่ต้องขนไปไหนเราก็บอกโทรศัพท์บอกเฮ้ยผู้ค่ายงัวเขาก็มาดูครับนี่แหละครับคือวิถีชาวบ้านนะครับสำหรับการใช้ชีวิตของชาวบ้านทั่วไปนะครับก็ต้องทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วก็ดูแลได้ไม่ต้องทำอะไรที่มันเหนือบ่ากว่าแรงนะครับเราทำในสิ่งที่เราดูแลได้นะลุงแล้วก็มีความสุขในการทำแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีครับเราก็จะมีรายได้ทั้งปีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองย่าไซนะครับที่นี่เขาเรียกว่าทุ่งหนองแก้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับคุณลุงท่านหนึ่งก็แกจะมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงวัวนะครับทั้งชีวิตแกทำการเลี้ยงวัวมาตลอดชีวิตเดี๋ยวเราจะไปฟังมุมมองและก็เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆจากท่านนะครับตามไปเลยครับโอเคไปกันเลยนี่นะครับวันนี้ผมมีโอกาสที่จะพาทุกท่านไปดูชีวิตการเลี้ยงวัวของลุงนะครับลุงชื่ออะไรนะครับลุงตะเนาะคุณลุงตะนะครับคุณลุงตะจะพาเราไปชมวัวที่แกเลี้ยงไว้ลุงเลี้ยงมากี่ปีแล้วเลี้ยงวัวมา20กว่าปีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูมุมมองฟังความคิดเห็นของแกแล้วก็คำแนะนำในการเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอหนองย่าไซนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีไปกันเลยเป็นไงครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะขอความรู้จากลุงหน่อยโอ้โหนี่วัวลุงทั้งหมดเลยใช่ไหมนะครับสวยๆเลยสวัสดีครับลุงครับลุงชื่ออะไรนะครับชื่อลุงตะคุณลุงตะนะครับคุณลุงตะนี่อยู่ที่ไหนครับที่ตั้งตอนนี้ตอนนี้ผมก็เลี้ยงวัวมา20กว่าปีเลี้ยงวัวมา20กว่าปีนะครับถือว่าค่อนชีวิตเลยเนาะเลี้ยงไปขายไปเรื่อยๆไปเลี้ยงไปขายไปที่เห็นอยู่นี่ก็ถือว่าวัวเงินล้านเนาะนี่เพิ่งเริ่มจะมาเลี้ยงได้3ปีชุดนี้นะชุดเนี้ยครับ
แต่ก็เลี้ยงมาตลอดก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงถามว่ายากไหมครับที่จะเลี้ยงวัวมันถ้าเราไม่มีปลูกถ้าเราไม่มีที่ปลูกหญ้ามันก็ลำบากหน่อยถ้าเรามีที่ปลูกหญ้าเราก็ตอนนั้นเราว่างเราก็ตัดให้มันกินเราเพราะเรามีธุระที่ไหนเราก็ไปตัดที่อื่นมาให้ได้ตอนนั้นแรงๆเราก็รวดเลี้ยงครับไม่ต้องไปไหนแต่เราก็เลี้ยงอยู่ในคอกของเราเนี่ยเนาะไม่ได้ไปปล่อยที่ไหนไปเลี้ยงกวนไก่แค่ว่าใครคิดจะเลี้ยงวัวก็ต้องอาจจะต้องมีที่สำหรับปลูกหญ้าให้มันหน่อยอย่าพิท่าอย่าเอาไปทายผมอย่าตุ้มครับทีนี้การขายเนี่ยเราไปขายที่ไหนลูกเดี๋ยวเราแค่เดี๋ยวเราบอกค่ายปุ๊บนี้นะเดี๋ยวเขาก็มาดูแหละไม่ต้องเอาไปไหนเลยไม่ต้องขนไปไหนเราก็บอกโทรศัพท์บอกไปผู้ค่ายงัวที่เขาก็มาดูครับเมื่อวานก็ค่ายไปตัวบ้านมึงโอ้เขาเรียกว่าซื้อง่ายขายคล่องเลยครับถ้าอย่างทุกปีอย่างปีนี้งัวคุ้มเหมือนอืดอย่างตัวนี้นะครับปีนี้ตัวผู้ถูกครับถ้าอย่างตัวเมียอย่างตัวนู้นเฮ้ปีนี้งัวคุ้มปีนี้มันคุ้มเลยตัวละหมื่นกว่าบาทมันตัวเท่าไหร่นะสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นใหญ่ก็เข้าลงเชือดเนาะทีนี้เขาไปคุ้มก่อนครับไปขุนก่อนให้มันอ้วนพีขึ้นมาหน่อยแล้วก็เข้าลงเชือดไปครับส่วนตัวเมียเราก็เลี้ยงมาจำผัดเอาค่ายไปส่วนตัวเมียก็จะดีหน่อยตรงที่ว่ามันจะไปนี่เราก็ไว้ทำแม่ทำพันได้แต่เมื่อเราต้องตัวเราเลี้ยงค่ายไปสมมุติว่าต้องตัวเราก็ได้แล้ว50,000ต้องตัวผู้นะอะไรค่ายจริงตัวผู้เนี่ยมันสามารถเป็นพ่อพันธุ์ต่อไปได้ใช่ไหมเราทับเราต้องทับพ่อดีพ่อดีเลือดร้อยนี่ผมก็ทับฉะนั้นพวกอันนี้ยังทับไม่ได้ผมจ้างเราทับตัวละพันช่องครับคือเอาพันร้อยมาเลยเข้าเลือดร้อยมาเลือดร้อยมาเลยมาทับพ่อละพันช่องครับผมตัวนี้มันยังไม่เลือดร้อยเทก็แต่ก็สวยนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยอยู่แต่มันไม่ดุมากเลยครับทีนี้ปัญหาเล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงวัวการเลี้ยงปุ๊บตอนนี้มันจะมีโรคไอ้พวกไอ้ตุ่มพวกอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องห้ามหมอมาฉีดเนี่ยมันก็เป็นก็ถือว่าฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนตามโรคตามโรคตามอายุของวัวเนาะฉีดอะไรก็ฉีดตามเข้าไปแต่การเลี้ยงเนี่ยของเราก็แค่นี้ก็ให้หญ้าให้อะไรมันก็ไม่เด็ดแล้วอะไรมันก็พอหญ้าครับเราทำนาทำไร่เสร็จแล้วมันก็ไม่เลี้ยงวัวมันไม่มีรายได้อะไรพอเราเลี้ยงวัวเลี้ยงงานไปปุ๊บมันเราปีนึงเราก็ยังได้40,000-50,000ถ้าครับดีครับโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จเราก็ไม่ได้อะไรนี่ไปทำนาทำนาไว้กินทำนาด้วยทำนาด้วยทำไว้กินเนาะแล้วก็มีป่าอ้อยไว้นู่นหนึ่งสระปลาก็ปลาหนึ่งสระนั่นก็ผมไม่เคยวิทย์หรือสระโอ้โหอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติด้วยนะฮะอยากกินเราก็ลงไข่ครับมาดังไปฮันยีโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเกษตรผสมผสานเนาะผสมผสานทำทุกอย่างครับก็โอเคนะก็มันเชื่องดีนะก็กินไม่ได้ดุไม่ได้อะไรแต่ว่าสิ่งสำคัญคอกเราต้องให้แกร่งคอกแต่ทีนี้ผมไม่ได้เทปูนอ๋อจริงๆมันต้องเทปูนไหมเทปูนก็ได้ทีนี้เราก็ข้างเรามันที่มันโดนเราก็เทช่องมันไม่ได้แฉะอะไรก็ไม่ต้องเทถูกไหมมันธรรมชาติดีเนี่ยผมก็กางมงพัดลมผมก็เปิดไว้เราก็มีพัดลมด้วยนะครับผมก็เตรียมพัดลมห้องที่ไม่ร้อนไม่อะไรก็กางมงบ้างมีสุมไฟด้วยไหมไม่ต้องมาจำสุ่มแล้วไม่ต้องสุมไฟไล่ตัวแมลงอะไรครับเพราะนั้นเราก็ไปซื้อยามาที่ข้างๆมุงมันยายุงนะที่พวกยาฆ่าแมลงนี่นะมันมียายุงที่สกัดยาฆ่ายุงฆ่ายุงโดยเฉพาะแล้วปุ๊บเราจะที่ได้ยุงมันจะไม่มาเกาะเลยครับโคตรละ900ซื้อไอ้ที่ชาร์จเบ็ดนะครับจะรีก็ผายล่างที่พกฤทธิ์แล้วก็ค่อยที่ทั้งวันที่ทีนึงครับมันก็ไม่ยุ่งมันก็นอนเงียบเหมือนไม่มีงัวครับนี้ไอ้
วัวเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงเป็นชุดไม่ลุงหรือว่าเราขายไปเรื่อยๆมันก็คลอดมาเรื่อยๆเนี่ยอย่างปีหน้าเนี่ยนะปีนี้ที่ปีเนี้ยเดี๋ยวมันท้องหมดแล้วเนี่ยท้องตัวละ3เดือน4เดือน5เดือนท้องหมดแล้วก็เป็นชุด2ชุด3มาแล้วต้องไปตามไปเดี๋ยวมาปีหน้าปุ๊บเดี๋ยวถ้านั้นปีหน้าลุงพามาชุดนี้มันก็ใหญ่เท่าตัวหน้าผมอีกน้องมันจะออกอีกเนี่ยปีหน้าออกหมดเลยอ๋อครับก็ต่อทอดกันไปไม่ได้ว่าขายยกชุดแล้วเอาชุดใหม่เข้ามาไม่ใช่เนาะค่อยๆขยายไปตัวนี้พอใช้ได้เราก็เลี้ยงไว้ทำพันธุ์ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ค่อยดีก็ขายไปครับโอ้เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปครับนี่แหละครับต้องถ้าคิดจะเลี้ยงวัวนะครับก็ต้องทำเล้าทำคอกทำมุ้งให้มันดีอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องทำความสะอาดทุกวันครับเห็นไหมฮะขี้นี่ไม่มีเลยแล้วก็จะมีคอกเปิดอันนี้เขาเรียกเป็นคอกเปิดนะลุงเนาะล้อมรอบให้มันกินหญ้าตรงนี้ตอนกลางวันโอ้โหนี่ครับผมก็เคยคิดจะเลี้ยงวัวนะแต่พอมาดูแล้วผมคงเปลี่ยนใจแล้วล่ะไม่ต้องเลี้ยงนี่คือหญ้าที่ลุงปลูกไว้เขาเรียกต้องกินหญ้าอะไรลุงโนเปียหญ้าอะไรนะโนหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ให้ผมสร้างไม่กี่หมื่นตัวนี้นะ 40,000 บาท 40,000 บาทโอ้โหนี่กี่ปีลุงตัวนี้ยังไม่ได้ปีเลยยังไม่ได้ปีครับตัวผู้ตัวเมียตัวเมียครับลูกแม่น้องยังไม่ออกเลยโอ้นี่ๆๆเห็นมั้ยครับยังไม่ได้ปีเลยนะแล้วก็อันนี้คอกเดียวหมดเลยมั้ยลุงเนี่ยทั้งหมดเลยคอกเดียวเลยนี่มันเป็นสัตว์แล้วเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยลูกจะมีลูกแม่จะทับแปลงทับมาทุกตัวเลยเราเอาเชื้อมาจากไหนลุงเชื้อมาพ่อมันเลยตัวเดียวเลยตัวพ่อพันธุ์นี้เท่าไหร่ลุงผมซื้อมาตอนนั้นต้องซื้อมาตอนนั้นยังทับไม่ได้ซื้อมาตัวเล็กๆยังตัวเล็กๆนะ30,000กว่าถ้ามันทับได้อย่างนี้แล้วมันตัวเท่าไหร่แล้วนี่ก็เป็นแสนแล้วแล้วถ้าเราขายพวกไอ้น้ำเชื้อมันน่ะมันไม่ได้ขายมันต้องผมรีดไม่เป็นรีดไม่เป็นอ๋อแต่เราไว้ทับในคอกของเราเอาไปทับตามชาวบ้านเงี้ยตรงไปทับไม่ได้ครับโอ้นี่แหละครับเลี้ยงมาไม่ได้ทำไรก็จริงว่าทำอ้อยทำนาเนี่ยครับอ้อยผมทำนาไปกินเนี่ยก็เป็นวิถีชาวบ้านเนาะครับทำอ้อยทำนาเลี้ยงวัวอยู่กันตายายสองคนเนาะไม่รู้จะทำอะไรกินนี่ตัวนี้มันไม่มีที่ตากขี้เหมือนน่ะครับถ้าตากก็มาเรียบรวมน้ำแล้วเนี่ยเอาไปค่ายจริงเหรอไหนจะขอดูหน่อยเป็นบูขี้วัวกันนะครับคือมันขายได้ทุกส่วนเลยใช่ไหมลุงทุกส่วนขี้มันก็ขายได้นะครับนี่แหละฮะเดี๋ยวเขาไปใส่เป็นมาเจ้าอะไรมีฟางผมก็อันนั้นกินขี้นี่เขาขายกระสอบกันเท่าไหร่25-30เนาะนี่นะครับขี้นี่ก็เป็นเงินนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ก็ขี้มันนะครับจากที่เราเอาออกมาจากคอกมันเนาะเรามากองรวมไว้ก็ถุงนึงก็กระสอบนึงก็25-30บาทแต่นี่ฟางนี่ก็คือประจำเลยเนาะลุงเนาะฟางหน้าลุงก็ฟางนี่ทุกวันก็อัดอัดมาก้อนแล้วก็เก็บกินได้ทั้งปีแล้วนี่เขาเอามาหญ้ามาเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเขาตัดเขามาเราจ้างเขาตัดเขาตัดเองตัดเองแล้วก็มาอย่างนี้ต่อวันนี่ต้องกี่เที่ยวต่อวันเนี่ยเดี๋ยวเขาตัดอีกหน่อยเขาอีกเช้าตัดไปเที่ยวหนึ่งวันหนึ่งประมาณสัก3เที่ยวเนาะถ้าพาลูกคบก็เที่ยวเดียวเที่ยวเดียวจะมีมันไม่ได้ใส่ลูกคบอ๋อ
วันนี้ก็มีฟางสำรองไว้ให้อยู่แล้วจะกินฟางก็ได้ยากขนาดใช่ให้เลือกเลยกินฟางก็ได้นะครับหญ้าสดก็ได้นี่ตัวนี้ก็ฟางหนึ่งตัวแดงนี่นะตัวแดงนี่นะมองยังไม่ออกเลยครับนี่ตัวผู้นะเนี่ยผู้ก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ในอนาคต30,000กี่ปีลุงตัวนี้ยังไม่ได้ปียังไม่ได้ปีอายุกี่ปีถึงจะทับได้ครับ3ปีขึ้นอันนี้ยังไม่ได้ปีเลี้ยงอีก2ปี2ปีก็เป็นแสนอ่ะเนาะโอ้นี่ก็ใครสนใจก็ทักตุงมาได้เลยอยู่อำเภอหนองย่าไซนะครับหมดแล้วครับเนี่ยหินให้มันก้อนละ110บาทให้มันเหลี่ยหมดกันก้อนยอดนี่คือหินใช่ไหมครับหินให้มันเหลี่ยมาก้อนใหญ่เลยก้อน5โลก้อน5โลครับมันให้มันเหลี่ยนี่หมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่โอ้การมันเขาเรียกหินอะไรลุงตัวนี้มันหินนี่มันจะอุ้ยหินธรรมดาจะเหลี่ยงวดจะเหลี่ยเนี่ยมันจะไม่เป็นปากเปื่อยเท้าเปื่อยมันจะกินยาดีครับต้องซื้อมาเรื่อยต้องประจำนี่คือเคล็ดลับนะครับหินมันหมดแล้วนะหินไว้ให้กับบัวเลียนะครับหมดเหลี่ยหมดคือมาก้อนใหญ่เลยเนาะก้อนละ5โลก้อนละ5โลเชือก100มีลูกมันจะช่วยในการป้องกันโรคป้องกันโรคปากเปื่อยและเปื่อยปากเปื่อยเท้าเปื่อยครับเห็นแล้วลุงนี่ก็เกือบล้านนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเกือบล้านวัวเงินล้านนะครับไม่ใช่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาโอ้นี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะ ใหม่ๆอยู่เลยนะครับอย่าไปเผลอเหยียบทีเดียว โอ้โหสุดยอดเลยลุงโอเควันนี้เราได้ความรู้จากลุงแล้วต้องขอขอบคุณลุงมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายลุงเอาคันไหนกลับคันแดงโอเคก็วันนี้ได้ความรู้จากลุงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลุงเขาจะพาไปเที่ยวต่อโอเคต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวผมไปเที่ยวกับลุงก่อนโดยรถส่วนตัวนะครับด็อกเตอร์กากนะลุงครับเป็นแฟน FC ได้ใช่ใช่ใช่คุณจังแล้วโอ้นี่ครับขอบคุณสำหรับ FC นะครับเดี๋ยวเจอกันก็เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวกับลุงต่อครับโอ้ยเย็บได้ก็
ันต่อนะลุงเนาะสะดวก